วัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง Director ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวศรีเงินประจำวันอังคารที่5มีนาคม2567มานำเสนอครับศึก2ด้านจาก2พรรคตั้งแต่ทักษิณกลับมาเนี่ยเมืองไทยไม่ต่างแกนกลางโลกเคลื่อนตัวทุกอย่างเอียงและรวนไปหมดและเต็มไปด้วยความหวาดระแวงเคร่งใจในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองว่าเบื้องหลังของเบื้องหน้ามันคืออะไรจากหัตถาใครครองพิภพและนั่นนำไปสู่ความเชื่อ 3-4 เรื่องในสังคมบริหารราชการประเทศนี้เรื่องแรกไม่มีใครเชื่อว่ารัฐบาลวันนี้อำนาจบริหารอยู่ที่นายกเศรษฐาเรื่องที่2ไม่มีใครเชื่อว่าเศรษฐาเป็นนายกตัวจริงเรื่องที่3เชื่อว่าทักษิณคือศูนย์กลางอำนาจคุมประเทศตัวจริงเวลานี้เรื่องที่4เชื่อว่าต่อจากนี้อะไรที่ไม่เคยเห็นในเมืองไทยอาจจะได้เห็นกันอีกและเรื่องที่5เป็นเรื่องที่มีคนเชื่อและไม่เชื่อว่าจากเมษาถึงพฤษภานี้ไปเมืองไทยจะไม่เหมือนเดิมนี่เป็นผลจากแนวโน้มเปลือกประเทศเขยื่อนตัวทำให้ผู้คนในสังคมไทยสับสนไม่ต่างมดคาบไข่จากสัญชาตญาณที่มันรู้ว่าเดี๋ยวฝนมาฟ้าจะผ่าแล้วน้ำจะท่วมตัวอย่างเห็นง่ายๆนักโทษทักษิณออกมาพักโทษคุกที่ทำเนียบจันทร์ส่องล่าปุ๊บสมเด็จฮุนเซนประธานองคมนตรีกัมพูชามาปั๊บไม่สนมันญาติไม่แยแสระเบียบขั้นตอนระบบประเทศเหาะข้ามหัวทั้งหมดดิ่งตรงทำเนียบจันทร์ส่องล่าเข้าหาทักษิณยังกลับประเทศนี้เจ้าของคือทักษิณและกลับยังไม่พ้นประเทศไทยดีข่าวก็สะพรึบสื่อต่างประเทศคุณเซนบินมาคุยทักษิณเรื่องแหล่งพลังงานในอ่าวไทยในพื้นที่กันชนระหว่างไทยกัมพูชาตรงเกาะกูดเกาะกงสอดรับที่นายกเศรษฐาออกข่าวปูทางไว้ล่วงหน้าวันนายกฮุนเมนเทศทายาทมรดกอำนาจสมเด็จฮุนเซนจะบินมาไทยเพื่อหารือกันเรื่องแหล่งพลังงานตรงนั้นทำประเทศไทยร้อนฉ่าทันทีร้อนตรงจะขุดเจาะก๊าซน้ำมันขึ้นมาใช้ร่วมกันหรือไม่ใช่ร้อนตรงคำว่าพื้นที่ทับซ้อนนั่นต่างหากคนไทยรับไม่ได้ที่รัฐบาลหรือใครเรียกพื้นที่ตรงนั้นว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนเพราะในอ่าวไทยตรงนั้นเกาะกงฝรั่งเศสขีดเส้นเอาไปเป็นของกัมพูชาส่วนเกาะกูดเป็นของไทยจบไปนานแล้วแต่ต่อมากัมพูชาทำแผนที่ทางทะเลลากเส้นย้วยเข้ามากินพื้นที่ในเกาะกูดของเราไปบางส่วนไทยไม่โอเคสมัยรัฐบาลจอมพลถนอมกิตติขจรก็ทำแผนที่ทางทะเลโดยใช้มาตรฐานสากลลากเส้นแบ่งกึ่งกลางระหว่างเกาะกงเกาะกูดเป็นธรรมชัดเจนไม่มีคำว่าพื้นที่ทับซ้อนตรงนั้นแต่อย่างใดมีแต่พื้นที่รอยต่อชนกันระหว่างเกาะสองเกาะซึ่งทางกัมพูชาสมัยนั้นก็ตกลงพอใจตามนั้นจนมายุครัฐบาลทักษิณช่วงปี2544ถึง2549นั่นแหละทักษิณคุณเซนคุยการเรื่องผลประโยชน์จากการขุดเจาะพลังงานตรงนั้นขึ้นมาใช้แต่ตกลงเรื่องเปอร์เซ็นต์กันไม่ลงตัวคาราคาซังมาถึงทุกวันนี้แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศไทยสมัยนั้นไปเซ็น MOU รับรองเส้นแบ่งแหล่งพลังงานอีท่าไหนไม่รู้เส้นแบ่งที่ล้ำเข้ามาในเขตเกาะกูดของไทยทำให้กลายเป็นพื้นที่ทับซ้อนเกิดขึ้นซะงั้นแล้วก็เรียกพื้นที่ทับซ้อนกันเรื่อยมาโดยไม่มีใครจะอินังว่ามันทับซ้อนกันจริงหรือไม่เมื่อทางการว่าทับซ้อนชาวบ้านก็พื้นที่ทับซ้อนตามไปด้วยการที่กัมพูชาขยับพื้นที่เกาะกงเข้ามากินแดนเกาะกูดจากเขตแดนชนแดนแล้วเราไปเซ็น MOU ที่เขมรขยับมากินแดนมันก็เลยกลายเป็นพื้นที่ทับซ้อนขึ้นมาในลักษณะผลประโยชน์ใครก็ไม่รู้ทำให้ทับซ้อนถ้าคุยการเรื่องขุดเจาะพลังงานตรงพื้นที่ชนกันแล้วแบ่งผลประโยชน์กันมันก็พอจะตกลงกันได้แต่ถ้าคุยในแง่ที่เขมรล้ำแดนเข้ามาเป็นพื้นที่ทับซ้อนคนไทยตกลงด้วยไม่ได้แน่ไทยไม่รุกล้ำไม่รุกรานใครแต่ถ้าใครเยี่ยวรถหัวใจถ้าแบบนี้บ่อย
ไทยไม่ปล่อยให้เกิดรอยซ้ำสองจากที่เคยเสียเขาพระวิหารไปแล้วครั้งหนึ่งอีกแน่เนี่ยทักษิณมาปุ๊บปัญหาระหว่างประเทศเกิดปั๊บรัฐบาลนายกเศรษฐาก็ดีกระทรวงต่างประเทศก็ดีควรเคลียร์ให้ชัดเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมในประเด็นคำว่าอะไรคือพื้นที่ทับซ้อนก็กูดในอ่าวไทยเป็นของไทยทุกตารางนิ้วไม่มีพื้นที่ทับซ้อนกับใครตรงไหนมีแต่พื้นที่เขตแดนชนแดนกึ่งกลางระหว่างเกาะกงของเขมรกับเกาะกูดของไทยแค่นั้นจะปล่อยให้กัมพูชามาตีขลุ่มตอดเล็กตอดน้อยไปอีกไม่ได้เด็ดขาดถ้ารัฐบาลเพื่อไทยทำไม่เคลียร์แถมไปซูเอียนัวเนียสมประโยชน์กับเขมรนายกทำเนียบจันสองล่านั่นแหละจะถูกเคลียร์ก่อนเพื่อนความวัวด้านกัมพูชาจากรัฐบาลเพื่อไทยยังไม่ทันหายตอนนี้ด้านพม่าสภาผู้แทนไทยโดยก้าวไกลนายรังสิมันโรมในฐานะประธานกรรมาธิการมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศสร้างความควายเข้ามาสมทบอีก 2-3 มีนาที่ผ่านมานายรังสิมันใช้รัฐสภาไทยเป็นเวทีจัดสัมมนา3ปีหลังรัฐประหารสู่ประชาธิปไตยเมียนมาและผลกระทบต่อความมั่นคงสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยทราบข่าวส่งหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศของไทยบอกล่วงหน้าทันทีว่ากระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาขอคัดค้านอย่างรุนแรงต่อรัฐสภาของไทยที่จะจัดสัมมนาดังกล่าวซึ่งจะสร้างผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างเมียนมากับไทยและขอให้รัฐบาลไทยแจ้งให้รัฐสภาทราบถึงความกังวลของรัฐบาลเมียนมาและไม่ให้จัดกิจกรรมใดๆที่อาจขัดขวางความสัมพันธ์อันดีในอนาคตแต่รัฐบาลก็ปล่อยให้ก้าวไกลโดยนายรังสิมันใช้อาคารรัฐสภาเป็นเวทีสัมมนาชนิดไม่อีนังขังขอบจัดสัมมนานะจัดได้ไม่มีใครว่าแต่แค่หัวข้อสัมมนามันก็บ่งเจตนาชัดเจนว่าในฐานะกรรมาธิการซ่อนเจตนาในการจัดใช่หรือไม่ก็ดูสิวิกฤตด้านมนุษยธรรมในเมียนมาบทบาทของสื่อในเมียนมาบทบาทของไทยในการจัดการกับสถานการณ์เมียนมาแล้วคนที่เชิญมาเป็นวิทยากรในการสัมมนานอกจากนักวิชาการสายโปรอเมริกันแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลเงาของนางองซานซูจีที่เรียกรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติและพวกกองกำลังติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์ในสถานที่จัดสัมมนาไม่บ่งทางสร้างสรรค์ด้านหาทางสู่สันติเลยตรงกันข้ามเป็นเวทีปลุกเร้าสร้างกระแสแตกแยกทำลายชัดๆมีภาพวาดขนาดใหญ่เป็นภาพปืนจ่อหัวผู้หญิงใครดูก็รู้ว่าหมายถึงรัฐบาลพม่าทำกับนางองซานซูจีและภาพการชุมนุมของชาวเมียนมาชู3นิ้วเหมือนก้าวไกลเพื่อต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมานักวิชาการที่มาอภิปรายเช่นดร.ศิรดาเขมานิษฐาไทยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ดร.ดุลภาคปรีชารัตน์จากธรรมศาสตร์มีหว่องนักข่าวสถานีโทรทัศน์ Channel New Asia สิงคโปร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พานุพัฒน์จิตเที่ยงจากจุฬาสิบประชัยกุลนุวงศ์ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว AFP ประเทศไทยกรุณาบัวคำศรีจาก PPTV ช่อง36ถาปณีเอียดศรีชัยทีวีช่อง33ศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขจากจุฬาและนอกจากนายรังสิมันโรมเป็นคนชงคนสรุปแล้วดูเหมือนนายพิธานายกว่าวก็ยังไปแจมกับเขาด้วยเห็นหน้าเห็นชื่อก็รู้เส้นสายในทางร่วมของแต่ละรายจึงไม่จำเป็นต้องให้บอกว่าเป็นวงสัมมนาหวังดีหรือหวังร้ายในการชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านนายโรมในฐานะประธานกรรมาธิการผู้จัดจะอ้างอะไรก็อ้างได้แต่ในเวทีที่พูดที่ทำกันมันสร้างสรรค์หรือจันไรต่อการนำไฟเข้าบ้านใจแต่ละคนตอบตัวเองได้ไม่ใช่หรือผมไม่กังวลเรื่องพม่าโกรธหรอกอยากสัมมนาตามใบสั่งอเมริกันก็ทำไปแต่ไม่ควรใช้สถาบันรัฐสภาเป็นฉากเพราะทำให้คนเข้าใจว่าไทยเสือกเรื่องพม่า
เป็นสัญญาณให้สังคมโลกเข้าใจประเทศไทยเลือกข้างแล้วตกลงเพื่อไทยของทักษิณก้าวไกลของธนาธรฉากหน้าแยกกันเดินแต่ฉากหลังยังคงร่วมกันตีสู่เป้าหมายแดงบวกส้มทั้งแผ่นดินทักษิณสถาปนาเหมือนเดิมใช่ไหมคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ